ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5Gสวัสดีครับอุสปินนายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากประเทศอิตาลีครับวันนี้เราอยู่กับคันนี้ครับนี่คือ Lamborghini Urus SE นะครับการปรับโฉมครับของ Lamborghini Urus นะครับซุปเปอร์ SUV จากทาง Lamborghini แล้วก็ไม่ได้แค่ปรับโฉมปรับดีไซน์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการปรับขุมพลังด้วยนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกครับที่ทาง Lamborghini เนี่ยให้ขุมพลัง Plug-in Hybrid นะครับมากับซุปเปอร์ SUV ในชื่อ Urus SE นั่นเองนะครับให้พละกำลังสูงสุดนะครับถึง800แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรที่ทาง Lamborghini บอกว่านี่เป็นซุปเปอร์ SUV ที่มีพละกำลังสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันนะครับรวมถึงมีการอัปเกรดหลากหลายอย่างนะครับให้ลูกค้า Lamborghini นี่เนี่ยมีความสบายใน Lamborghini Urus คันนี้มากขึ้นสามารถที่จะไปได้ทุกที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็การมี Plug-in Hybrid นี้เนี่ยสามารถที่จะย่องด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆได้อีกด้วยครับในคลิปนี้เนี่ยเรามารีวิวคันนี้กันนะครับเรามาขับจริงบนถนนนะครับเราไปขับจริงในสนามแข่งนะครับรวมถึงเอาไปลุยออฟโรดกันแล้วก็เอาคันนี้ไปดริฟต์กันอีกด้วยนะครับเรามาชมรีวิวของ Lamborghini Urus SE กันครับเรามาเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้านะครับของ Lamborghini Urus SE กันก่อนจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเปิดตัวในไทยไปแล้วด้วยนะครับเคยเอาคันจริงเข้าไปโชว์ในไทยแล้วด้วยนะครับวันนี้เรามาคิดรีแคปดีไซน์ที่สำคัญของ Urus SE กันนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือฝากระโปรงหน้าของเขาเนี่ยแหละครับมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเป็นฝากระโปรงหน้าทั้งผืนเนี่ยยาวมาคลุมถึงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดใครจำได้นะครับ Urus ตัวก่อนหน้านี้เขาจะมีเส้นชัดลายหรือว่ามีเส้นตัดอยู่บริเวณนี้นะครับรอบนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเป็นฝากระโปรงชิ้นเดียวกันนะครับคลุมมาถึงด้านหน้าเช่นเดียวกันกับดีไซน์ของ Lamborghini Rivelto ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับพอคลุมมาถึงด้านหน้ามันก็คมเข้มมากขึ้นลดจำนวนเส้นตัดหรือว่าชัดลายตรงนี้เนี่ยออกไปนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยดีไซน์คลีนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอีกอย่างนึงที่เขาให้มาแล้วก็โดดเด่นมากๆนะครับก็คือบริเวณหน้าสุดของตัวรถนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทั้งสองฝั่งมารวมกันหรือว่ามันจะเป็นพีคเซ็นเตอร์นะครับก็คือมันแหลมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางรถแบบนี้เลยนะครับทำให้รถคันนี้มันดูดุดันมากขึ้นกว่าเดิมครับอีกหนึ่งอิเลเมนต์ที่น่าสนใจก็คือไฟหน้าของเขานะครับมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้าใหม่นะครับก็คือเขาใช้อินสไปเรชันนะครับใช้แรงบันดาลใจมาจากโลโก้กระทิ่งในโลโก้ Lamborghini นี่แหละนะครับบริเวณหางของเขานี้เนี่ยมีการตวัดแล้วก็ตวัดกลับมานะครับเหมือนบริเวณปลายหางกระทิ่งนั่นเองนะครับให้ความดุดันให้ความสวยงามนะครับและแน่นอนเขามีการปรับปรุงในส่วนของช่องดักอากาศใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้ด้านหน้าของ Lamborghini Urus SE รอบนี้เนี่ยมีความดุดันขึ้นอย่างมากเลยครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างครับหรือว่าไซส์โปรไฟล์ของ Urus SE นะครับจริงๆยังเป็นพื้นฐานจาก Urus ตัวเดิมอยู่เนาะยังมีความยาวของตัวรถทะลุ5เมตรอยู่นะครับ 5,123 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับความยาวของ Urus SE นะครับแล้วก็ความยาวฐานล้อเนี่ยทะลุ3เมตรนะครับ 3,000 กับอีก3มิลลิเมตรเป็น SUV ไซส์ใหญ่มากๆแหละนะครับจุดประสงค์หลักของการปรับดีไซน์รอบนี้ของ Urus SE เนี่ยเขาต้องการให้มันดุดันมากขึ้นให้มันมัสคูล่าให้มันล่ำมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงเป็นครั้งแรกครับที่ทาง Lamborghini เนี่ยมีตัวเลือกของล้ออะลอยขนาดใหญ่ถึง23นิ้วนะครับซึ่งคันนี้ใส่ล้อขนาด23อยู่เราจะเห็นว่าพอมองจากด้านข้างมันเต็มมากขึ้นนะครับมันดุดันมันดูมีมัดกล้ามมากขึ้นนะครับนี่แหละครับคือความตั้งใจของ Lamborghini นะครับที่จะปรับให้ Urus SE รอบนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความดุดันมากขึ้นกว่าเดิมครับและใช่แหละครับ Plug-in Hybrid ครั้งแรกนะครับของ Urus นะครับก็จะมีฝา1ข้างนะครับที่จะเป็นฝาเสียบชาร์จพลังงานไฟฟ้านะครับสามารถเสียบชาร์จด้วยไฟ AC 7.4 กิโลวัตต์นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไปดู Technical Specification ของ Lamborghini ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมีบอกอย่างชัดเจนครับว่าขนาดใหญ่ถึง 25.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไกลถึงประมาณ60กิโลเมตรครับฟังดูไม่เยอะใช่มั้ยแต่เดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกันนะครับเราจะเล่าให้ฟังว่าไฟฟ้าล้วนๆของเขาไม่เหมือนกับ Plug-in Hybrid รุ่นอื่นๆครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับของ Urus SE นะครับปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดใครจำได้รุ่นเดิมนี้เนี่ย
ป้ายทะเบียนจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะดูรกๆเหมือนกันเนาะมันดูแน่นๆเหมือนกันนะครับ Lamborghini เนี่ยก็รู้เรื่องนี้แหละครับต้องการปรับให้มันคลีนมากขึ้นนะครับย้ายตำแหน่งของป้ายทะเบียนเนี่ยลงไปด้านล่างชิดกับดิฟฟิวเซอร์ท้ายแบบนี้เลยนะครับทำให้บริเวณฝากระโปรงท้ายตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่มันมีความคลีนมากขึ้นและทำให้เขาสามารถเล่นกับดีไซน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังคงล้อดีไซน์จากด้านหน้ารถที่ใช้คอนเซ็ปต์พีคเซ็นเตอร์ก็คือบริเวณตรงกลางนี้เนี่ยมันจะแหลมนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเอามารวมกันให้มันแหลมเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านท้ายรถซึ่งผมว่านี่เป็นรถคันแรกๆเลยนะที่มีการทำพีคเซนเตอร์หรือว่าแบบทำให้ตรงกลางนี่มันแหลมขึ้นมาที่บริเวณด้านท้ายรถของเขานะครับแล้วมันก็ดูแปลกตาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแสงจัดๆแบบนี้นะครับกลางแดดแบบนี้เนี่ยจะเห็นด้านหนึ่งรับแสงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยตกเป็นเงานะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเข้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวอักษร Lamborghini ตัวนี้เนี่ยมีการงอด้วยนะก็คือแบบล้อไปกับตัวถังรถแบบนี้เลยทีเดียวนะครับมีการปรับไฟท้ายใหม่อย่างแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ท้ายใหม่เนี่ยที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมเริ่มจากแถวหลังก่อนนะครับปกติ Lamborghini ก็จะไม่ได้มีแถวหลังให้เราขึ้นใช่ไหมแต่ว่า Urus เนี่ยเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับเจ้าของ Lamborghini เนี่ยต้องการไปกันมากกว่า2คนครับพื้นที่แถวหลังสำคัญมากเขาไม่ได้ให้มันเล่นๆน่ะคือเหมือน Urus ตัวแรกอ่ะคือสเปซมันเยอะมากๆมันกว้างมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยยาวมากกว่า 5.1 เมตรเนาะทำให้มันมีสเปซเหลือเยอะจริงๆนะครับไปด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่4คนนะ5คนยังไปได้สบายๆนะครับอีกจุดเด่นนึงของ Lamborghini ก็คือเขาให้เราคอนฟิกรถหรือว่าปรับแต่งใช้วัสดุต่างๆใช้ได้สีต่างๆนี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับคอมบิเนชันที่เป็นไปได้นะของ Lamborghini Urus SE นี้เนี่ยสามารถที่จะตกแต่งออกมาให้แตกต่างกันได้มากกว่า 500,000 แบบนะครับสีตัวถังภายนอกนี้เนี่ยที่เราเห็นนี่ก็สีสวยมากๆเนาะเราสามารถเลือกสีตัวถังได้มากกว่า100สีครับด้านในเนี่ยวัสดุเต็มที่เลยอยากได้เป็นหนังสีอะไรนะครับอยากได้เป็นหนังแบบไหนอยากได้คาร์บอนไฟเบอร์ตรงไหนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสติชชิ่งหรือว่าได้ที่เอามาเย็บนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือความสนุกของลูกค้า Lamborghini แหละเวลาที่จะสั่งรถคันนึงอ่ะก็ต้องสั่งให้เป็นตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยสเปซแถวหลังเต็มที่จริงมีแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังมาให้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับที่พร้อมจะให้รถคันนี้เป็นรถครอบครัวได้แบบปกติธรรมดาไม่ได้สูญเสียยูทิลิตี้การใช้สอยไปเลยครับทีนี้มาดูตำแหน่งคนขับกันบ้างครับนี่คือตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับ Lamborghini บอกว่าคอนเซ็ปต์ที่เขาต้องการยึดเอาไว้เนี่ยในรถ Lamborghini เนี่ยก็คือจะต้องเหมือนกับคอกพิทเครื่องบินและไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาด้วยต้องเป็นเครื่องบินรบด้วยนะครับเราจะยังเห็นว่ามีอิเลเมนต์หลากหลายอย่างที่ยังคงใช้ทรงเฮกซากอนหรือว่าหกเหลี่ยมอยู่เนาะร่วมกับตัว Y แนวนอนของเขาที่เขาเรียกว่าอิปซิลอนนะครับตัวนี้เนี่ยยังคงอยู่แน่นอนใน Lamborghini ทุกคันนะครับแต่ว่าที่มีการอัปเกรดเนี่ยหลักๆแล้วเขาอัปเกรดให้คันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าจอกึ่งกลางตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการวางคอนโซลใหม่นะครับทำให้มีที่พักแขนเนี่ยตรงเนี้ยแผนเนี้ยเราสามารถที่จะพักแขนในการที่เราจะแตะหน้าจอตรงนี้ได้ง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือรุ่นก่อนปรับโฉมอ่ะมันไม่ได้มีที่พักแขนตรงนี้เนาะเวลาที่เรากดหน้าจอเนี่ยมันกดได้ลำบากกว่านะครับเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะขับขี่อยู่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามีที่พักแขนในการกดหน้าจอทัชสกรีนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมีการปรับเปลี่ยนนะครับการเรียงของปุ่มต่างๆใหม่แต่ว่ายังคงคอนเซ็ปต์เหมือนกับในเครื่องบินอ่ะที่จะเป็น throttle lever นะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้ใกล้เคียงกันกับเครื่องบินรบนะครับที่ Lamborghini ก็ชอบมากแล้วก็แฟนๆ Lamborghini ลูกค้าเองก็ชอบมากเหมือนกันนะครับปุ่ม start ที่มีฝาสีแดงยังคงอยู่นะครับมีปุ่มปรับโหมดที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่านอกจากโหมด on road off road ปกติที่ปรับได้6โหมดแล้วเนี่ยยังมีโหมดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไฟฟ้าล้วนโหมดไฮบริดต่างๆนะครับหรือว่าโหมดที่เราจะบังคับให้ตัวรถเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนที่เอาคันนี้ไปขับจริงกันอีกทีนึงครับรู้จัก Urus SE กันไปแล้วก็ต้องมาขับกันครับเรามาเริ่มจากขับบนถนนหลวงนะครับถนนสาธารณะกันก่อนนะครับผมอยู่ชานเมืองของอิตาลีนะครับในย่านอาพูเกลียนะครับหรือว่าพูเกลียนั่นแหละก็มาเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองตากอากาศนี่แหละครับในบรรยากาศที่สวยงามมากๆวันนี้อากาศดีด้วยนะครับมาขับ Urus SE กันครับพอเราสตาร์ทรถ Urus SE คันนี้มาเนี่ยดูดิเงียบเนาะนี่เป็น Lamborghini เงียบครับคือเข้าสู่ new generation อ่ะ
นิวเจนของ Lamborghini เนี่ยเขาบอกว่าคำว่า new generation เขาอะก็คือ electrify Lamborghini นั่นแหละนะครับเขาเริ่มรุ่นแรกไปที่ทำ plug-in hybrid เนี่ยก็คือ Lamborghini Rebelto เนาะพอเขาเปิดตัว Rebelto ตัวนั้นโอ้โหเรียกว่าเป็น HPEV เลยครับบอกว่าอย่ามาเรียก plug-in hybrid ธรรมดานะต้องเรียกเป็น high performance electric vehicle นะครับพันกว่าแรงม้าครับมอเตอร์3ตัวเนาะคือไม่ใช่ plug-in hybrid ธรรมดาทั่วๆไปนะครับก็เปิดสักการะไปว่านี่ขนาดรุ่นท็อปสุดของเขานี่เนี่ยไลน์อัพบนสุดเลยเนี่ยที่มาแทน Aventador เนี่ยยังเป็น plug-in hybrid ได้เลยดังนั้นตัวอื่นเป็นได้แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยแฟนๆ Lamborghini เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ่ะโอเคมันถึงยุคที่ต้อง electrify ก็ต้อง electrify แหละแต่ว่า electrify ยังไงให้ยังรู้สึกว่า Lamborghini เป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์อยู่นะยังแบบว่าไม่ได้เสียความเป็น DNA ของ Lamborghini ไปว่าแบบเฮ้ยมาใช้ไฟฟ้าแล้วก็แบบมาเน้นประหยัดหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้แรงเท่ากับตอนที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆหรือเปล่าเขาไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะครับพิสูจน์ให้เห็นกันไปใน Rebelto ไปแล้วนะครับทีนี้พอมาถึงรอบปรับโฉมของ Urus ครับ Urus เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2018นะครับนับถึงปีนี้เนี่ยประมาณ6ปีด้วยกันนะครับขายมาเกือบ6ปีครับเขาบอกว่า Urus เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับอย่างมากขนาดไหนตั้งแต่เปิดตัว Lamborghini Urus มาเนี่ยขนาดของบริษัท Lamborghini อ่ะโตขึ้นเท่าหนึ่ง คือเป็นรถโมเดลที่มา double the size of the company ได้อะคือเรียกว่านี่เป็นรถรุ่นที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Lamborghini นะครับแล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยที่แบรนด์ซุปเปอร์คาร์อย่าง Lamborghini จะมาทำตัวซุปเปอร์ SUV นะครับคือไม่จำเป็นที่ต้องเป็น2ประตู2ที่นั่งแบบโอ้โหแรงกันจน0ถึง100 2วิกว่าๆคือไม่ต้องมีแค่ไลน์อัพนั้นอย่างเดียวก็ได้ทำซุปเปอร์ SUV ก็ขายดีได้แล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ Lamborghini เป็นอย่างแฟนๆลัมโบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับที่จะมีอูรุสดีซะอีกนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนลัมโบจริงๆลูกค้าลัมโบจริงๆนี้เนี่ยเขามีลัมโบไม่ใช่คันเดียวในบ้านอยู่ละถูกปะคือมันไม่มีทางครับที่เรามีรถในบ้าน1คันแล้วคันนั้นเป็น Lamborghini ก่อนหน้าที่จะมีอูรุสนี้ไม่มีทางเลยเนาะใช่มั้ยฮะคือดังนั้นแฟน Lambo ลูกค้า Lambo เองอ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เราชอบ Lambo ก็จริงเป็นเจ้าของ Aventador เป็นเจ้าของ Huracan หรืออาจจะยุคก่อนหน้านั้นเลยก็ได้นะครับแล้วเวลาที่จะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งบ้านอะไปกัน4คน5คนไปกันต่างจังหวัดที่จะต้องแบบเอากระเป๋าเดินทางไปด้วยนะครับหรือวันที่ขับรถออกไปแล้วรู้แหละว่าวันนี้ผิวถนนมันไม่ค่อยดีมากอะหรือว่าที่จอดรถมันไม่ค่อยดีมากอะเราก็ไม่ได้เอาลัมโบออกไปเนอะก็ต้องเอารถยี่ห้ออื่นไปใช่ไหมฮะเอารถครอบครัวไปเอารถตู้ไปเอารถ SUV คันอื่นหรือว่าเอารถ4ด่านไปนะครับ Lamborghini เห็นตรงนี้แหละผมว่าโหจริงตลาดของลูกค้าลัมโบเองนี้เนี่ยก็ใหญ่มากพอละเอาแค่ลูกค้าลัมโบเดิมอะแทนที่จะไปขับรถยี่ห้ออื่นในวันอื่นอะที่แบบว่าไอ้รถ2ประตู2ที่นั่งของเรามันแบบเตี้ยๆเนี่ยมันไม่ได้เหมาะที่จะไปได้เนี่ยเอาแค่ลูกค้าเดิมอะมาซื้อ Urus กันสักแบบว่าบ้านละคันเนี่ยบริษัทก็โอเคมากแล้วใช่ไหมฮะก็ตัดสินใจออกมาเป็นอูรุสแต่ปรากฏว่าพอเขาขายอูรุสเจนแรกอ่ะที่บอกว่าเปิดตัวปี2018มากว่า 70% ครับของลูกค้าที่มาซื้ออูรุสเนี่ยไม่เคยมีลัมโบมาก่อนนี่ยิ่งทำให้โมเดลเนี่ยอูรุสเนี่ยมันประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกครับคือมันไปได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ครับคือเขามองหากันอยู่แล้วว่าเฮ้ยอยากได้ซูเปอร์ SUV เลยอยากได้รถที่มันใช้ได้ทุกวันแบบ SUV เนี่ยยูทิลิตี้ใช้สอยดีแบบนี้เนี่ยแต่ว่าตีตราซุปเปอร์คาร์ที่เขาชอบตีตราลัมโบกินี่นะครับนี่คือความสำเร็จของอูรุสครับแล้วก็ทำให้กลายเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดของลัมโบกินี่อย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดตัวมานะครับเป็นโมเดลที่พอปูล่าอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยแหละครับต่อยอดมาครับเขาก็เปิดตัวอูรุสเปิดตัวแรงเป็นอูรุส S เนาะแล้วก็มีตัวแรงกว่านั้นอีกเป็นอูรุสเปอร์ฟอร์มันเต้นะครับก็เปิดตัวมาประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างมากนะครับจนมาถึงรอบที่จะต้องรีเฟรชละต้องปรับโฉมละมัน6ปีละต้องออกรุ่นใหม่ละนะครับเขาบอกว่าเข้า new generation เข้ายุค electrify Lamborghini นะครับมีรุ่นพี่ Rebelto นำไปก่อนละนะครับมาถึงอูรุสก็บอกว่าอ่ะทำเป็น plug-in hybrid ด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่ได้มีให้เลือกครับคือ Urus SE เนี่ยถ้าเกิดอยากได้โฉมนี้เลยอยากได้เนี่ยดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับที่ปรับปรุงมาในยุคนี้มีแค่นี้ให้เลือกก็คือเป็น V8 4.0 ลิตร Twin Turbo Plug-in Hybrid นะครับก็คือบวกมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปครับมีรุ่นเดียวเท่านั้นในตอนนี้ก็คือ800แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปโดยตลอดเราจะไม่ได้เห็นรถรุ่นที่ขายโดยทั่วไปแบบนี้ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนจาก Lamborghini ออกมาอีกละถ้าเกิดใครตามข่าวของ Lamborghini ก็น่าจะ
พอเห็นแล้วเนาะว่าเขาประกาศรุ่นที่ออกมาแทนเจ้า Lamborghini Huracan เป็นที่เรียบร้อยละชื่อ Lamborghini Temerario ตัวนั้นเนี่ยมีการลดสเกลของเครื่องยนต์สันดาปลงนะครับจาก Huracan ที่เป็นเครื่องยนต์ V10 ในตำนานของเขานี้เนี่ยลงมาเหลือเครื่องยนต์ V8แต่ว่าเสริมด้วยพลังของมอเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดทำให้โมเดลหลักของ Lamborghini ทั้ง3โมเดลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Rivelto ที่เป็นรุ่นพี่ของเขาเนาะ Temerario นะครับที่รองลงมาแล้วก็เป็นรุ่นของ Super SUV อย่าง Urus เนี่ยเป็น Electrified Lamborghini เป็น Lamborghini ในยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อยละผมคิดว่าเรื่องยุคสมัยก็ว่ากันไม่ได้ถ้าเกิดใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆดิใช่ไหมฮะก็ต้องเก็บโมเดลปัจจุบันที่อาจจะยังขายอยู่นี่แหละนะครับก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่บอกว่าทุกรุ่นจะกลายเป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ในอนาคตเขาเผยโฉมคอนเซ็ปต์มาแล้วว่า Lamborghini ไฟฟ้าล้วนก็จะมาอย่างแน่นอนก็อาจจะได้เห็นในปี 2026-2027 กันต่อไปนะครับว่ารายละเอียดของ Lamborghini EV ล้วนๆนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่ทำให้เสียชื่อแบรนด์หรอกอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเอ้ยเนี่ยแหละความสำเร็จของ Urus เขานะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มาขับคันนี้แหละครับUrus SE นะครับที่เป็นรุ่นปรับโฉมแล้วก็ปรับขุมพลังเครื่องยนต์ครับตั้งแต่ผมเล่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์ยังไม่ติดเลยนะเป็นไฟฟ้าล้วนๆครับเราสตาร์ทรถขึ้นมานี้เนี่ยจะอยู่ในโหมด EV เลยครับถ้าเกิดดูหน้าปัดหลังพวงมาลัยเป็นตัว E ฟ้าๆเนี่ยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าเขาขนาด 25.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ย Lamborghini เคลมแบบไม่ได้โอเวอร์อะไรก็คือเคลมไปที่60กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครรู้สเปคของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะบอกว่าเฮ้ยแบตใหญ่ขนาด 25.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงอะวิ่งได้แค่นี้เองเหรอวิ่งได้60กิโลเองเหรอต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดธรรมดาทั่วไปนี่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเขาพละกำลังค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวรถเองก็น้ำหนักค่อนข้างมากคันนี้2ตันครึ่งนะครับยังไม่ได้มีพวกสัมภาระยังไม่ได้มีผู้โดยสารเลยก็2ตันครึ่งแล้วนะครับดังนั้นแบกน้ำหนักเยอะนะครับก็เคลมตัวเลขไว้สมจริงสมจังนะครับ25กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ได้ประมาณ60กิโลเมตรตามที่เขาเคลมไว้ผมก็คิดว่าก็ได้เท่านี้แหละนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่รถที่จะมีจุดประสงค์หลักๆมาเพื่อประหยัดน้ำมันอยู่ละนี่เป็นรถที่มีจุดประสงค์หลักๆมาเพื่อเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาดันให้คันนี้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นส่วนผลพลอยได้ก็คือเราสามารถย่องด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะตื่นเช้ามากนะครับออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็ถ้าเกิดอยากใช้ Lamborghini เมื่อก่อนนี้เนี่ยสตาร์ทรถที่โอ้โหกระหึ่มนะครับทั้งซอยใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะไปแบบเงียบๆด้วยพลัง EV พลังงานไฟฟ้าแบบนี้ได้กลับดึกกลับมาแบบเงียบๆได้บางทีเราขับไปสถานที่ที่แบบว่าเราไม่อยากที่จะแบบส่งเสียงดังแบบนั้นน่ะเราอยากจะแบบไปแบบเงียบๆไม่ได้อยากให้แต่ละคนหันมามองเราแล้วก็ไม่รู้มองแล้วก็มองด้วยสายตาแบบไหนหรือว่าคิดกับรถเรายังไงนะครับไปด้วยแบบพลังงานไฟฟ้า EV แบบนี้ได้นะครับนี่คือโหมด EV ล้วนๆที่เราขับกันมานะครับโหมด EV ของเขานี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่รถปลั๊กอินไฮบริดที่บอกว่าเครื่องยนต์สันดาปเอาล้อคู่หลังไปอยู่ที่เผาคู่หลังแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่เผาคู่หน้าถ้าเกิดอยู่โหมด EV คือขับหน้ามันไม่ใช่แบบนั้นครับมอเตอร์ไฟฟ้าของ Urus SE นี้เนี่ยอยู่ในห้องเกียร์อัตโนมัติ8สปีดของเขาดังนั้นในขณะที่อยู่เป็นโหมด EV แบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำ Torque Vectoring กระจายกำลังไปที่ล้อเผาคู่หน้าแล้วก็คู่หลังได้เลยดังนั้นในโหมด EV ของเขานี้เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อน4ล้อได้ลุยออฟโรดได้แบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองนะครับเราออกนอกตัวเมืองมันนิดนึงละนะครับตรงนี้ถ้าเกิดให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาหน่อยก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะครับแล้วก็ขับคนเดียวแล้วอยากได้ความสนุกสนานมากขึ้นนะครับผมก็ปรับโหมดครับจาก EV เข้าสู่โหมด Strada นะครับในโหมด Strada นี้เนี่ยโดย default แล้วเครื่องก็จะยังไม่ติดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้กำลังเครื่องยนต์อะไรเยอะแยะนะครับก็คือแบบไม่ได้เร่งแซงอยู่นะครับก็ยังคงใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับถ้าเกิดยังพอมีปริมาณแบตเตอรี่เหลืออยู่แต่ว่าพอเรากระแทกคันเร่งอยากจะแซงขึ้นมานี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเครื่องยนต์สันดาปก็จะเข้ามาช่วยเราละส่งกำลังให้กับเราได้อย่างเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือโหมดไฮบริดซึ่งโหมดไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันอ่ะไฮบริดก็คือตัวรถคำนวณให้ไงตอนไหนควรใช้ไฟฟ้าก็ใช้ตอนไหนใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ใช้หรือว่าจะใช้ร่วมกันก็ใช้แบบนี้นะครับจะมีแค่เฉพาะในโหมด Stradaเท่านั้นนะครับคือ Lamborghini บอกเลยว่า Stradaเนี่ยหรือว่าโหมดใช้บนถนนบนรถยูสทั่วไปเนี่ยเหมาะกับไฮบริดนะครับแต่โหมดอื่นไม่ได้เหมาะละอย่างเช่นผมอยากได้ความสนุกมากขึ้นอ่ะซึ่งลูกค้าลัมโบคงต้องเป็นอย่างนั้นเนาะผมซื้อลัมโบมาที20กว่าล้านบางทีทำคอนฟิกไปมา30ล้านอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแบบเต็มที่หน่อยนะครับใช้เครื่องยนต์หน่อยผมพลิกเข้าสู่โหมดสปอร์ตนะครับติดขึ้นมาละเครื่องยนต์ V8 4.0 ลิตรของเรานะครับเสียงท่อแบ็คไฟให้กับเราละถามว่าโหดดิบเหมือนกับตัวHuracanไหมที่แบบว่าเราอยู่ในลัมโบปกติทั่วไปแล้วเสียงมันต้องดิบอย่างนั้นเนาะได้ความรู้สึกแบบนั้นเนาะไม่ได้เป็นแบบนั้นคือUrusเนี่ยตัวถังค่อนข้างใหญ่อะ
แล้วก็มีวัสดุซับเสียงค่อนข้างเยอะด้วยความที่เขายังอยากเน้นความสบายเยอะกว่าหน่อยเพราะว่านี่เป็นรถที่น่าจะใช้กันในครอบครัวเป็นหลักใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้เน้นในเรื่องของความแรงมากมายนักนะครับเรามากันกับเพื่อนนักข่าวก็หวดกันขึ้นไปแล้วนะครับอยากใช้ความแรงกันเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดบทที่เราอยากจะลากรอบสูงขึ้นมานี้เนี่ยก็หวานนะครับผมลงให้ดูนะ4นะครับ3ครับ2ฮะไล่ฮะ 5,000 รอบอ่ะเนี่ยบทอยากหวานก็หวานนะครับแล้วก็เสียงถ้อยเสียงแบ็คไฟนะ4ครับลง3ครับ2ครับเป็นไง นี่แหละครับเจ้าของลัมโบต้องได้อย่างนี้นะครับลง2ครับเนี่ยจังหวะชิฟต์มันแบบมันได้ใจเรานะครับทำได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้มันแบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยไฟฟ้าอะไรก็ตามนะครับในโหมดสปอร์ตเขาห่วงมากผมคุยกับเอนจิเนียร์เขาเมื่อเช้าบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะครอบครัวก็จริงรู้แหละว่าเจ้าของลัมโบเนี่ยที่มีอูรุสเนี่ยอาจจะมีลัมโบคันอื่นที่เอาไว้ซิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ต้องไม่เสียชื่อนะมีโลโก้นี้อยู่นะครับเสียชื่อไม่ได้นะครับดังนั้นเขาห่วงโหมดสปอร์ตกับคอร์ซ่าที่ไว้วิ่งในสนามมากๆนะครับคือมันจะยังต้องเป็นลัมโบอยู่นะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากคือ driving position ของเขานะครับเราขึ้นมานั่งในรถคันนี้เนี่ยจะรู้เลยว่านี่เป็นตำแหน่งการนั่งขับ SUV ที่เตี้ยที่สุดที่เราจะได้รับจากรถ SUV ละลัมโบตั้งใจมากครับและเขากล้าเคลมด้วยว่านี่คือ driving position ที่เตี้ยที่สุดสำหรับรถ SUV ในตลาดทั้งหมดเอามาเทียบได้เลยว่าตำแหน่ง driving position ของ Urus เนี่ยเตี้ยกว่า SUV คันอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันรู้สึกดีสำหรับในมุมคนที่อยากขับรถ performance นะคือเราขึ้นมานั่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเข่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งชันแบบ90องศาแบบรถ SUV สูงๆแบบนั้นนะครับคือมันยังมีความหย่อนเยอะอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับรถ SUV ทั่วๆไปนะครับทำให้เรายังรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันยังขับเหมือนกับ Lamborghini อยู่คือเรื่องนี้ช่วยได้เยอะแล้วเขาบอกเขาใส่ใจเรื่องนี้เขาห่วงเรื่องนี้มากคือไม่ยอมจะไม่ยอมให้แบบรถคันนี้กลายเป็นแบบว่า another luxury SUV ในตลาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งผมก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าอยู่ไม่ยอมใช่ไหมที่จะให้รถคันนี้เป็น luxury SUV นะจ๊ะเขาแบบว่าเขาเบรกผมเขาบอกว่าคันนี้เราไม่ใช้คำว่า luxury SUV ด้วยซ้ำกับ Urus เนี่ย Lamborghini บอกว่านี่คือรถ SUV ที่ elegant แต่ไม่ใช้คำว่า luxury ครับคือถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้บอกว่านี่คือ SUV หรูแต่นี่คือ SUV ที่มีระดับเข้าใจคำว่าเอลิแกนนี่คือแบบถ้าแปลตรงๆน่าจะประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยอิตาเลียนเขาก็คิดมาค่อนข้างดีเลยนะที่ไม่ได้ใช้คำว่าลักชัวรี่กับอูรุสครับพอใช้คำว่ามีระดับนี้เนี่ยเราเบรกของความหรูในรถยนต์เนี่ยออกไปได้หลายอย่างเลยแล้วมันก็เป็น SUV ที่ดูมีคลาสจริงๆครับมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเป็นแบบคนที่รักการขับขี่เดนตายที่เหมือนกับว่าต้องการขับรถซิ่งตลอดเวลาแล้วจะมาขับอูรุสเอนจอยครับนี่คือรถที่ใครก็ได้มาขับแล้วก็จะเอนจอยมันอะคือลัมโบกินี่ก็บอกว่าอูรุสเนี่ยหลังจากที่พิสูจน์ตัวเองมาในตลาดตั้งแต่ปี2018นี้เนี่ยค้นพบว่านี่เป็นโมเดลของลัมโบกินี่ที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงในสัดส่วนที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับลัมโบกินี่ทุกโมเดลที่เขาเคยขายมาในประวัติศาสตร์ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่านี่คือ look and feel ของรถSUV ที่มีระดับไงมันเป็น elegant SUV มันไม่ใช่แบบ luxury SUV นะครับน่าสนใจมากคือยิ่งคุยยิ่งสนุกเมื่อเช้านี้คือคุยกันจนแบบว่าเนี่ยมาขับได้แล้วจะได้รู้สักทีว่าที่เขาพูดถึงอ่ะมันหมายถึงอะไรนะครับก็คิดว่าจริงอย่างที่เขาบอกครับพอเราเข้าโหมดสปอร์ตแล้วก็ขับมายาวๆนี่เนี่ยก็มันเป็นลัมโบแล้วนะแล้วก็อยากลากรอบตรงไหนแล้วก็ตบ pedal shift เอานะอยากหวานตรงไหนก็หวานเลยฮะนี่แหละครับความตั้งใจของเขานะนี่ไม่ต้องไปโหมดคอร์ซ่าเลยในสนามแข่งเลยนะครับแค่โหมดสปอร์ตนะบนถนนอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเอนจอยแล้วครับกับอีกเรื่องนึงที่ยอมรับเลยนะครับนี่เป็นรถที่ขับง่ายมากคือปกติแล้วถ้าในยุคก่อนที่จะมีอูรุสเลยการที่จะให้คนหนึ่งกระโดดขึ้นไปขับลัมโบกินี่อ่ะถ้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะต้องบอกเลยว่าหลายคนไม่กล้านะครับคือไม่รู้ว่าจะเอามันอยู่ไหมไม่รู้ว่ามันจะ
แบบพยศขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่ใช่รถที่ขับง่ายไม่ใช่รถที่ทัศนวิสัยต่างๆมันจะแบบเห็นครบถ้วนรอบด้านนะครับยิ่งในยุคใหม่แบบนี้เนี่ย Urus SE นี้เนี่ยโหขับง่ายจริงผมก็คิดว่าใครก็ได้ที่ขับรถเป็นน่ะขึ้นมาขับก็จะไม่กลัวเลยนะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เฟรนลี่ดีนะครับคือมันเห็นได้ครบถึงแม้ว่ารถจะคันใหญ่มากก็ตามพละกำลังจะเยอะมากก็ตามนะครับแต่ว่าในโหมดปกติทั่วๆไปอ่ะไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้จะขับยากจนเอาไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของ Lamborghini แล้วก็ Volkswagen Group แหละที่ต้องการที่จะให้รถคันนี้เนี่ยมันเข้าถึงทุกคนได้จริงๆนะครับแล้วก็ยังสงวนที่ผมว่าเขาห่วงโหมดสปอร์ตกับคอร์ซ่าไว้เนี่ยยังห่วงไว้สำหรับคนที่ยังรัก High Performance Driving อยู่แต่ว่าในโหมด EV ในโหมด Strada ปกติทั่วๆไปนะโหขับง่ายมากแล้ว อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วนอ่ะระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่จัดเต็มนะครับมีแม้กระทั่ง Adaptive Cruise Control ถ้าเกิดเราอยากเลือกออปชันโอเคมันต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นมานั่นแหละนะครับตัว Apple CarPlay จอใหญ่บึ้มๆนะครับทัศนวิสัยต่างๆที่เราดูเนี่ยแบบเห็นครบถ้วนรอบด้านไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยกับรถคันนี้คือผมคิดว่าคนที่มีกำลังมากพอจะออก Urus ได้อะแล้วก็รู้แหละว่าบ้านเราต้องมี SUV ในบ้านสักคันหนึ่งอะทำไมถึงจะไม่จบที่ Urus คือทำไมถึงจะไม่เอาตัวสุดไปเลยทำไมจะไม่เอาตัวเต็มแบบซูเปอร์ SUV ไปเลยแทนที่จะซื้อสปอร์ต SUV ปกติทั่วๆไปใช่ไหมฮะคือพอเขาเห็นถึงตลาดนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ตลาดคนที่ชอบขับรถในสนามแข่งไม่ใช่ตลาดคนที่จะเอารถไป track day แล้วก็คงไม่ได้มีใครเอา Urus ไป track day ใช่ไหมฮะเนี่ยมันเหมาะมากอ่ะคือรู้แหละว่าในบ้านต้องมี SUV สักคันหนึ่งก็ใส่เต็มใส่ให้สุดเป็น super SUV ไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ luxury SUV ด้วยเป็น elegant super SUV นะครับก็น่าจะเหมาะสมมากแล้วก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยถ้ารถคันนี้จะขายดีจนประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Lamborghini นะครับแต่พูดถึงแบบนั้นก็ตามเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยขับหวานเย็นกันบนถนนนะครับบอกแล้วว่าวันนี้มีครบทุกอย่างนะครับผมกำลังเดินทางไปที่สนามแข่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย Exclusive มากมันไม่ใช่สนามแข่งปกติทั่วๆไปมันเป็นสนามทดสอบรถที่เรียกว่า Nardo Technical Center นะครับนี่เป็นสนามที่ทาง Volkswagen Group หรือว่าทาง Porsche เนี่ยเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นสนามในการทดสอบรถยนต์ก่อนที่จะวางขายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปละและมี Facility ต่างๆในระดับ World Class นะครับมีแม้กระทั่ง High Speed Ring ที่เอาไว้ทดสอบ Top Speed ของรถได้นะครับพอมาเบรกท็อปสปีด400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มาเบรกกันที่สนามนี้นะครับรวมถึงมีสนามที่พร้อมที่จะทดสอบมีลานไดนามิกที่เราสามารถดริฟต์ได้มีกราเวลมีพื้นกรวดมีพื้นทรายต่างๆนะครับให้เราสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่นี้เนี่ยปกติแล้วไม่เคยเปิดให้บุคคลภายนอกรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปใช้งานเลยนี่เป็นอีเวนต์แรกในประวัติศาสตร์ของ Nardo Technical Center นะครับที่อนุญาตให้สื่อมวลชนอนุญาตให้นักข่าวอย่างเรานี้เนี่ยเอารถคันนี้เข้าไปทดสอบข้างในได้นะครับผมใกล้จะถึงสนามแล้วเดี๋ยวไปดูไปจัดเต็มกันใน Nardo Technical Center กันครับกิจกรรมที่ต้องมาทำแน่ๆนะครับรถ SUV Off-road ก็ต้องลุยออฟโรดครับให้ดูสภาพของกลุ่มก่อนหน้าที่ทำโอ้โหต้องสนุกแน่ๆครับไปลุยกันครับโอเคมาลองกันแบบออฟโรดนะครับคือสนามเขาดีมากเขาเตรียมไว้แบบเต็มที่จริงๆนะครับเราอยู่ในโหมดเทอร่าครับโหมดเทอร่าก็คือโหมดกราเวลนี่แหละเอาไว้ลุยกันแบบออฟโรดอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆง่ายๆแน่ๆนะครับที่เราจะได้เอา Lamborghini มาลุยกันในสถานที่แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ปล่อยให้ผมลุยเต็มที่นะใช้ความเร็วกันได้พอสมควรนะครับท้ายปัดกันได้พอสมควรคือในโหมดนี้เนี่ยมันปล่อยให้ตัว traction control เนี่ยมันหลวมลงมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยต้องสไลด์ในหลากหลายโค้งหลากหลายโอกาสแน่นอนนะครับแต่ว่า Lamborghini เนี่ยออกแบบโหมดเทอร่าของเขาเนี่ยให้เน้นการขับง่ายครับก็คือซับเอาความยากในการขับออฟโรดแบบนี้เนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ได้ขับออฟโรดเก่งนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับแต่ว่าเรามาเจอสนามแบบนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยไปได้สบายๆนะคือไม่ต้องใช้สกิลอะไรพิเศษเลยนะครับใช้สกิลทั่วๆไปในการขับนี่แหละครับแล้วก็ได้สนุกด้วยนะมันก็มีความลื่นความสไลด์แต่ว่ามันยังคอนโทรลตามทิศทางที่เรายังต้องการเนี่ยไปได้เรื่อยๆอย่างนี้ครับโอ้โหเอนจอยครับโค้งนี้แหกผินแคบๆนะครับตกลงเหลือเกียร์1นะครับแล้วก็เข้าไปแบบนี้นะครับออกจากโค้งกดคันเร่งต่อครับพักเข้าเกียร์2ต่อบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่รถปลั๊กอินไฮบริดธรรมดาครับ
เขาออกแบบมาครบถ้วนรอบด้านนะครับแม้กระทั่งว่าเขารู้แล้วแหละว่าลูกค้าลัมโบคงไม่ได้เอารถตัวเองมาลุยให้เละขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันต้องไปได้ครับบอกว่าจะพามาดริฟต์ก็ต้องพามาดริฟต์กันจริงๆนะครับผมมาอยู่ที่ลานกว้างๆเลยครับที่สนามทดสอบของ Nardo Technical Center นะครับทางทีม Lamborghini บอกว่าเดี๋ยวเราจะเอา Urus SE คันนี้เนี่ยไปลองดริฟต์กันนะครับซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เราเทสบนถนนปกติทั่วๆไปมาเลยนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถใหญ่ขนาดนี้มันจะดริฟต์ได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับใครจะคิดครับว่าอูรุสไซส์ใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักกว่า2ตันครึ่งเนี่ยจะดริฟต์ได้ง่ายแบบนี้นะครับทีมวิศวกรของ Lamborghini เนี่ยบ้าพลังมากที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับแม้ว่าในชีวิตจริงแทบจะไม่มีลูกค้า Lambo คนไหนเอาอูรุสไปดริฟต์เล่นก็ตามแต่ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือ Urus SE คันนี้เนี่ยถูกออกแบบระบบ Electronic Torque Vectoring ใหม่ครับส่งพลังไปที่ล้อคู่หลังได้เกือบทั้งหมดนะครับและทำหน้าที่ร่วมกับ Electronic Drift Lock ที่ล้อคู่หลังนะครับสั่งได้ดั่งใจมากครับไวต่อพวงมาลัยแล้วก็การทำ Weight Transfer ของตัวรถมากบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันส่งกำลังอย่างเต็มที่ในช่วงที่เรากระแทกคันเร่งเพื่อต้องการกำลังสูงสุดนะครับสนุกจนแทบจะไม่อยากหยุดครับและไม่น่าเชื่อจริงๆว่ารถใหญ่ขนาดนี้จะทำอะไรแบบนี้ได้ยอมรับเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่ SUV ที่มาตียี่ห้อ Lambo แต่ว่ามันคือ Lambo แท้ๆคันหนึ่งแบบที่มันสมควรจะเป็นเลยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ Lamborghini Urus SE ครับ Lamborghini ที่ขับได้สบายที่สุดแต่ก็ไปได้ทุกที่มากที่สุดเช่นเดียวกันด้วยนะครับมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าใช้พลังปลั๊กอินไฮบริดแล้วนะครับจะไปด้วยไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะไปด้วยเครื่องยนต์ก็ได้นะครับหรือเอามารวมการขับขี่แบบไดนามิกก็ทำได้อย่างสุดขั้วเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยเปิดราคาแล้วนะครับเริ่มต้นในประเทศไทยอยู่ที่ 24,980,000 บาทนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแวะเข้าไปคอนฟิกรถคันนี้นะครับให้เป็นตัวเรามากที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลือกสีตัวถังได้มากกว่า100สีเลือกคอมบิเนชันของวัสดุต่างๆที่เรามาประกอบกันในตัวรถเนี่ยได้หลากหลายมากๆให้เป็นตัวเราได้มากที่สุดนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โชว์รูม Lamborghini Bangkok หรือว่าทาง Renaso มอเตอร์ได้เลยครับผมอูสปินไนครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ